แม่ทัพภาคที่2ต้อนรับคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่24สิงหาคม2561เวลา 7:00 น.พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมโดยมีพลโทธารากรธรรมวินทรแม่ทัพภาคที่2ให้การต้อนรับณสนามบินกองทัพบกค่ายกฤษศรีวราอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยในช่วงเช้าได้รับฟังการบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาอุทกภัยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากนั้นได้เดินทางไปยังพระมหาธาตุเจดีย์โคสปัญโยศรีพนมวัดโคสมังคลารามอำเภอปาปากจังหวัดนครพนมเพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุโดยมีผู้บังคับบัญชาจากมณฑลทหารบกที่29มณฑลทหารบกที่210ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นสมชายพรมดีสารถ่ายภาพมัญชุการเคียงจตุรัสจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน